ไหวครูมอนไปหยิบตะกร้ายามาให้พี่หน่อยสิเอาน้ำมาด้วยนะลูกแก้วนึงเป็นอะไรหรอคะพี่รู้สึกไม่สบายเหมือนจะเป็นไข้อะค่ะปวดหัวมากเลยทำอะไรคะเนี่ยฝนขายาพวกนี้หนูสามารถกินได้ไหมยาพวกนี้เด็กก็สามารถใช้ได้ค่ะโดยเฉพาะยาในตะกร้านี้พี่เตรียมไว้สำหรับครอบครัวเรามีทั้งยาสำหรับเด็กแล้วก็ยาสำหรับผู้ใหญ่และยาบางตัวเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้โดยเฉพาะยาสมุนไพรกลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายาสมุนไพรสามัญประจำบ้านแปลว่าเราสามารถมีติดไว้ที่บ้านได้แล้วก็จะใช้เมื่อไหร่มีอาการอะไรก็หยิบออกมาใช้ตามความเหมาะสมพี่ฝนขาถ้าหนูมีไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยหนูจะใช้กระปุกไหนดีคะเพราะเห็นว่าแก้ไข้ตัวร้อนหมดเลยตรงไหนคะทั้งหมดเนี่ยเหรอคะที่หนูหยิบออกมาอ้าวมานี่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะใช้แตกต่างกันออกไปตามอาการนะคะค่ะตัวไหนก่อนดีกระปุกนี้ก่อนเลยค่ะชื่อพอดีจันทลีลาจันทลีลายาจันทลีลานี่ก็จะเป็นยาในนี้เขาเขียนว่าแก้ไข้แก้ตัวร้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่อาการเฉพาะของจันทลีลาก็คือหนูจะต้องรู้สึกหนักเนื้อหนักตัวหนักหัวเคยเป็นไหมแบบไม่อยากลุกจากที่นอนขี้เกียจไม่อันนั้นไม่ใช่โรคอันนั้นไม่ใช่ไข้อันนั้นเป็นขี้เกียจแต่ว่าอาการไข้ก็คือเป็นไข้แล้วก็รู้สึกหนักตามเนื้อตัวปวดหัวหนักหัวแล้วก็มักเป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนเช่นเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดร้อนจัดแล้วหนูเป็นไข้หนูก็สามารถใช้จันทลีลาได้ใช้ครั้งละถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็จะใช้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กก็จะใช้ขนาดลดลงมาครึ่งหนึ่งครั้งละ1-2เม็ดเท่านั้นนะคะครั้งละ1-2เม็ดใช้ทุก4ชั่วโมงสมมุติว่าเราทานยานี้ตอน8โมงเช้าพี่ไอ้คุณมอนทาน8โมงเช้าจะทานอีกทีเมื่อไหร่เที่ยงค่ะถูกต้องนับไป4ชั่วโมง9 10 11 12ก็เที่ยงพอดีค่ะค่ะอันนี้ก็มีจันเหมือนกันนี่คะประสาทจันแดงอ๋ออันนี้ก็มีจันใช่ค่ะเพราะว่าในนี้ก็จะมีสมุนไพรอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าจันแดงคิดว่ายานี้จะเป็นสีอะไรสีแดงค่ะใช่ลองดูสีเหมือนดินแดงเลยค่ะใช่แล้วค่ะยานี้ก็มาจากสมุนไพรตัวหลักเลยก็คือจันแดงสีของมันจะเป็นสีแดงแล้วก็นอกจากจะแก้ไข้แก้ตัวร้อนได้ยังช่วยบำรุงโลหิตได้ด้วยก็คือบำรุงเลือดให้เลือดเราแข็งแรงดีถ้าเลือดเราดีร่างกายเราก็จะดีผิวพรรณเราก็จะสดใสส่วนใหญ่ยานี้เนี่ยก็ถ้าใช้ในเด็กก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการไข้แล้วก็ปวดศีรษะมากแต่เมื่อกี้ตัวหนักใช่ไหมอันนี้จะแบบเบาๆลอยๆตาแดงๆปากแดงๆแบบนี้ใช้ได้กินครั้งละ 1-2 เม็ดเช่นเดียวกันทุก4ชั่วโมง 1-2 เม็ดก็คืออายุ6ปีถึง12ปีตัวเล็กหน่อยก็ใช้1เม็ดพอตัวใหญ่หน่อยหนูตัวเล็กหรือตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วค่ะอ๋อยังหนูเล็กตัวใหญ่แล้วนะก็ใช้2เม็ดนะคะอันนี้ต้องเป็นต้นไม้ที่มี5รากแน่เลยใช่ไหมคะพี่ฝนค่ะไม่ใช่ต้นไม้ที่มี5รากนะคะแต่ว่ามาจากต้นไม้5ต้นแล้วก็เอารากของแต่ละต้นมาแล้วแต่ละต้นเนี่ยก็จะต่างชนิดกันรากของมันก็จะช่วยรักษาอาการไข้ที่เรียกว่าไข้พิษไข้พิษก็คือไข้ที่โดนพิษต่างๆนะคะมาทำให้เรากลายเป็นไข้เช่นพิษแมลงสัตว์กัดต่อยหนูเคยโดนผึ้งค่ะไข้ขึ้นเลยใช่ถ้าหนูโดนผึ้งแล้วไข้ขึ้นเราก็จะสามารถใช้ยา5รากแก้ไข้เหล่านี้ได้นะคะ2เม็ดเช่นเดียวกันทุก4ชั่วโมงเหมือนกันพี่ฝนขาเขียวหอมไม่ต้องเป็นสีเขียวแล้วมีกลิ่นหอมแน่เลยค่ะมีกลิ่นหอมใช่ไหมเอาลองดมดูแล้วกันหอมไหมหอมค่ะแต่ไม่ใช่สีเขียวสีดินนะคะใช่มันไม่ใช่สีเขียวเพราะว่าจริงอยู่ที่ตัวยาในตัวยา1เม็ดที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันมาจากสมุนไพรหลายตัวเลยแล้วเขียวหอมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกใบเป็นส่วนผสมแต่ส
ีที่เราเห็นเนี่ยบางทีก็เป็นสีของรากหรือสีของต้นหรือสีของแก่นไม้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ออกสีเขียวมากก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นหอมช่วยแก้ไข้ได้เหมือนกันโดยเฉพาะไข้ร้อนในร้อนในเคยเป็นไหมแผลร้อนในในปากเคยค่ะใช่เป็นแผลร้อนในบางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกเลยว่าเราเป็นไข้แต่เรารู้สึกร้อนอยู่ข้างในเราก็สามารถใช้ยาเขียวหอมแก้ความร้อนเหล่านี้ได้นะคะค่ะอันนี้หนูรู้จักเช่นเดียวกันอันนี้หนูรู้จักดีเลยค่ะอะไรคะหลังบ้านหนูปลูกไว้เยอะเลยค่ะฟ้าทะลายโจรเป็นยาแก้ไข้แก้เจ็บคอค่ะถูกต้องค่ะฟ้าทะลายโจรก็จะแก้ไข้ในกรณีไข้หวัดแล้วก็มีอาการไอเจ็บคอรวมด้วยนะคะ2เม็ดเหมือนกันในเด็กนะคะขมมาก4ชั่วโมงขมมากเพราะฉะนั้นเขาถึงเอาใส่ไว้ในเม็ดแคปซูลอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้มันทานได้ง่ายขึ้นทีนี้จำได้ไหมเอ่ยจำได้แล้วค่ะแต่ละอย่างอ้าวถ้าจันทลีลาจะต้องเป็นยังไงจันทลีลาจะรู้สึกหนักหนักตัวใช่หนักหัวหนักตัวอากาศเปลี่ยนถูกไหมคะประสาทจันแดงล่ะจะรู้สึกเบาตัวค่ะรู้สึกตัวเบาๆหวงๆเดินเซเซตัวร้อนๆนะคะฮาร่าฮาร่าอะไรนะแก้ไข้พิษแก้ไข้พิษเขาเวลามีแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเราเป็นไข้ใช้ฮาร่าถูกต้องและเขียวหอมเขียวหอมเป็นแผลร้อนในแผลร้อนในค่ะเวลาเจ็บแสบในปากถูกต้องค่ะเอาล่ะทีนี้ใช้เป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วค่ะหลังจากนี้หนูก็ใช้เป็นแล้วแต่ยังไงก็ดีทุกครั้งที่จะไปหยิบยาจะต้องทำไมคะจะต้องเรียกผู้ปกครองมาค่ะถูกต้องต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบให้หรือว่าเรียกผู้ปกครองไม่อย่างนั้นบางครั้งถ้าหนูพลาดขึ้นมาอันตรายไหมอันตรายค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บยาค่ะก็สำหรับสมุนไพรนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และเราก็สามารถมีไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านได้นะคะใช้ในกรณีอาการพื้นฐานที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เช่นอาการไข้อย่างที่บอกมานะคะค่ะแล้วก็สำหรับใครที่จะติดตามเรานะคะเราสองคนสามารถติดตามได้ที่อภัยภูเบศ YouTube Channel ค่ะหรือช่องทาง Facebook Fanpage สมุนไพรอภัยภูเบศนะคะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ใครก็เป็นหมอได้โอเคเก็บของได้แล้วอ๋อรู้สึกดีขึ้นหายปวดหัวเลยกินยาเข้าไป